10อันดับสัตว์ที่ฝันถึงแล้วเชื่อว่าจะโชคดีมีลาภก้อนโตสวัสดีค่ะความฝันนั้นย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนและเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันหากแต่ว่าบางคนจำได้บางคนก็จำไม่ได้แต่ก็มีหลายๆคนนะคะที่อยากจะจำความฝันได้ในทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนเพื่อจะได้ตีความหมายหรือตีออกมาเป็นตัวเลขสำหรับการทำกิจกรรมเสี่ยงโชคเพื่อจะได้หัวใจเต้นระทึกคอยลุ้นกันนะคะในช่วงตอนเย็นๆบ่ายก็โดนแดงถึงอำเภอก็ว่ากันไปหูอยู่บ่โดนแดงคนเดียวไม่พอส่งไลน์กันมาเฮ็ดยังนอส่งเป็นทอดๆอย่างนั้น Oh no และก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่ไม่นิยมความระทึกใจแบบนี้หากแต่ว่าก็อยากจะทราบว่าการที่เราฝันเห็นนู่นนี่เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรก่อนที่เราจะพูดถึง10อันดับสัตว์ที่เชื่อว่าฝันถึงแล้วเนี่ยจะโชคดีนะคะเรามาทำความรู้จักกับประเภทของฝันกันสักนิดนะคะความฝันในทางพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกไว้เป็น4ประเภทด้วยกันได้แก่1ประเภทจิตนิวรณ์จิตนิวรณ์ก็คือเมื่อเราตรึกตรองหรือว่าถึงเรื่องอะไรเป็นเวลานานนะคะพอเราหลับไปก็จะเอาไปฝันหรือตอนกลางวันเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรตอนกลางคืนก็จะเก็บไปฝันนั่นเองค่ะถ้าคิดถึงเรื่องดีๆฝันก็จะบันเจิดแต่ถ้าหากเกิดวิตกกับเรื่องใดๆมากเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดการฝันร้ายขึ้นได้ 2. ประเภทเทพสังหรณ์ซึ่งก็คือการที่เทวดามาเข้าฝันดลจิตดลใจจริงๆแล้วเราก็มีเทวดารักษาคุ้มครองโดยเฉพาะคนที่ทำความดีมากๆการจะเป็นเทวดาได้นั้นก็ด้วยการที่เรามีบุญและแน่นอนว่าท่านก็อยากได้บุญเพิ่มแต่เทวดาท่านก็เป็นกายละเอียดอยู่ในช่วงเสวยผลท่านทำบุญเองก็ไม่ใคร่ถนัดนักถ้ามนุษย์คนใดเป็นคนดีท่านก็จะมาปกป้องคุ้มครองและได้ส่วนบุญในฐานะผู้สนับสนุนว้าว 3ประเภทปุพพนิมิตปุพพนิมิตคือความฝันที่มักจะเกิดกับผู้ที่มีบุญคุณจึงมีความเป็นไปได้ 100% เต็มเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นความฝันของพระนางสิริมหามายาในตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จเข้าสู่พระครรภ์พระนางก็ฝันว่ามีช้างเผือกมาเวียนประทักษิณรอบปราสาทแล้วเข้าไปในพระครรภ์ของพระนางและนี่ถือว่าเป็นบุพพนิมิตว่าจะมีผู้มีบุญมหาศาลถือกำเนิดและเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมา 4. ประเภทธาตุพิการธาตุพิการคืออาการที่เราเผลอไปกินอะไรไม่ดีแล้วป่วยไข้ไม่สบายพอนอนหลับบางก็ฝันว่าตกเหวพอตื่นขึ้นมาก็เหงื่อโชกไข้ขึ้นเป็นต้นความฝันลักษณะนี้ด้วยว่าเป็นฝันที่เกิดจากสภาวะร่างกายที่ไม่ปกตินั่นเองกล่าวโดยสรุปก็คือความฝันประเภทจิตนิวรณ์และธาตุพิการเชื่อถือไม่ได้เลยเป็นความฝันที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเลอะเทอะสำหรับความฝันประเภทเทพสังหรณ์เชื่อถือได้แต่ก็ไม่ 100% และความฝันประเภทบุพนิมิตนั้นมีความแม่นยำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและน้อยคนที่จะฝันแบบนี้เมื่อรู้จักประเภทของความฝันแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันที่10อันดับสัตว์นะคะที่ฝันถึงแล้วเชื่อว่าจะโชคดีมีลาภก้อนโตกันดีกว่าค่ะอันดับ10ฝันเห็นกุ้งกุ้งค่ะถือว่าเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าการฝันเห็นกุ้งแปลว่าคุณจะได้โชคลาภก้อนโตยิ่งในฝันนะคะมีกุ้งจำนวนมากๆก็ยิ่งแสดงว่าคุณจะได้ลาภก้อนโตมากเท่านั้นอาจจะเป็นลาบกุ้งหรือว่ากุ้งย่างตัวโตๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่เลวนะคะพูดแล้วก็ชักหิวฮะ Yahoo! อันดับ9ฝันว่างูรัดหรือว่าเลื้อยมาพันร่างกาย
ถ้าคนเป็นโสดนะคะก็จะได้พบกับเนื้อคู่แบบกระทันหันกระทันหัน wow. ก็ให้สังเกตความฝันว่าถ้างูรัดส่วนสูงของร่างกายเช่นรัดคอรัดบั้นเอวจะได้เนื้อคู่ฐานะที่ดีหรือว่าสมฐานะแต่ถ้ารัดต่ำลงมาถึงขาทายว่าจะได้เนื้อคู่ที่ต่ำสักกว่าแต่ถ้าหากเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าในฝันนะคะได้จับลำตัวของงูเชื่อว่าจะได้ลาภเป็นบุตรหรือว่าโชคลาภจรลาภลอยจากการเสี่ยงโชคใหญ่อันดับ8หากคุณฝันถึงหอยขมหรือหอยเยอะๆมากๆแสดงว่าคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้ลาภในไม่ช้าโดยมีเกณฑ์ได้ลาภจากผู้ใหญ่หรือได้รับผิดชอบงานใหญ่ที่ทำให้คุณได้รับผลตอบแทนเกินความคาดหมายเลยทีเดียวอันดับ7หากฝันว่าได้เห็นพญานาคหรือมังกรงูใหญ่ตามตำราทำนายฝันก็ได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเป็นฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่ามีความแม่นยำสูงอันหนึ่งว่าพญานาคนั้นก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์อันดับ6ฝันว่าได้เห็นนกหรือเห็นสัตว์มีปีกจำพวกนกต่างๆหากฝันได้จับหรือว่าบินเข้ามาหาตามตำราท่านก็ว่าจะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาจนถึงเรือนชานกันเลยทีเดียวเรียกว่านั่งอยู่เฉยๆก็มีโชคลาภวิ่งเข้าหาอันดับ5หากฝันว่าเห็นไก่หรือว่าฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้าหรือนำมาปรุงเป็นอาหารตามตำราก็ทำนายไว้ว่าจะมีโชคลาภก้อนโตมาถึงที่บ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้อันดับ4ฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมากมายหรือได้ยินเสียงกบร้องตามตำราทำนายฝันก็ได้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ฝันกำลังจะมีโชคลาภส่วนจะมากน้อยก็ดูที่จำนวนกบนั่นแหละว่าจับได้มากได้น้อยหรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยขนาดไหนอันดับ3ฝันเห็นปูถือว่าเป็นฝันที่ดีเลยค่ะเพราะว่าตามตำราก็ได้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตอีกเช่นกันแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณปูที่เราจับได้อันดับ2ฝันเห็นปลาหรือว่าฝันว่าได้จับปลาความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดตามตำราทำนายฝันก็ว่าได้ท่านทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาก็จะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้อันดับ1ฝันเห็นวรนุชหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตัวเงินตัวทองหรือจะเรียกอีกอย่างว่าตัวนั่นแหละค่ะแสดงว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยหรือลาภจากการลงทุนในระยะสั้นค่ะแล้วนี่ก็คือ10อันดับสัตว์ที่เมื่อฝันถึงแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะโชคดีมีลาภก้อนโตสำหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็หาตีเลขกันเอาเองนะจ๊ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณว่าแต่ใครเคยฝันถึงอะไรประเภทไหนกันบ้างคะเล่าสู่กันฟังบ้างสิว่าแม่นขนาดไหนจะว่าไปเมื่อไม่กี่วันวันนี้นะคะ10อันดับก็ฝันถึงพญานาคด้วยล่ะแต่ปกติก็เป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงดวงนะคะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะลองเสี่ยงดูและถ้าเสี่ยงยังไงนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังว่าผลจะเป็นเช่นไรขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปชอบเรื่องไหนก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ